รับรู้นะข้ามไทยพี่รับนี้ตอนนี้เราอยู่ชายแดนนะฮะเราขึ้นไปนู้นนะสักครั้งเราจะโดนจริงนะข้ามไทยแล้วนอนถึงนะโอ้ช้างศึกอีก1กิโลฮะอุโมงค์เหมืองแร่150เมตรนี่เป็นทางนะฮะขึ้นมาได้เป็นใช่ดิทางลงเขานะฮะเรียกให้ปลูกมีแมงกะไซเอ้ยมอกะมอไซด้วยฮะชายแดนกันนะฮะถ้าหลงเข้าไปนี่อาจจะโดนจับตัวโดนสิเจอสะพานตรงกลางเต็นท์ไม่ว่างจะออกมาเรื่องทะเลมีคนเผาอะไรกินกันหรือวะเปิดประตูเลยแจ็คเปิดประตูมันพี่และรถไม่มีแรงเปิดกระจกดิเนินเนี้ยไม่มีแรงแน่นอนโอ้โหมันไม่เปิดกระจกเลยอ่ะเนี่ยขึ้นเขาเรื่อย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 โอ้โหสายไหวเลยเกียร์หนึ่งเนี่ยขึ้นสบายแต่ถ้ารถไปทดล้อเกียร์หนึ่งไม่ได้นะก่อนนะนะวงล้อมันไม่ได้ไม่คนจะขึ้นออกมาเรื่อยเนี่ยล้อสองบานขึ้นแหละหมดแล้วโอ้ยคนมีคนเว้ยคนเดียวตัดปีใหม่มึงไม่ต้องพูดถึงอ่ะรถจอดอย่างเนี้ยแต่มึงก็ไปแย่งนอนกันตรงนั้นหน่อยเงี้ยเหรอโอ้โหวันนี้มึงเห็นนะเนี่ยเลี้ยงไปหมดเนี่ยบางทีไม่มาไม่มีที่นอนต้องนอนไหนพี่แจ็คต้องนอนตามอย่างเงี้ยนะมันไม่มีที่เนี่ยมันเขาว่ามาถึงก่อนมันก็ได้ที่อย่างไรก่อนอ้าวมีรถตามเรามาด้วยทันไหมยังไม่เคยมีผู้ร่วมทีมนะปักหลักก่อนเลยปักกดก่อนเนี่ยปักเต็มก่อนนะชั่วดีมีเต็มนอนปักกดแล้วก็แยกย้ายออกถนนเสียเยอะเนี่ยตอนนี้เราโอ้โหแยกกันนอนตรงไหนเนี่ยไม่แยกกันมาผู้ชายกับผู้สาวคนไทยรู้ถึงแล้วนะจ๊ะนู่นขาจังเพลินแหลมๆนั่นแหละเราไปแต่ไอ้ฮุบเล็กเนี่ยที่เรานอนเห็นปะเนี่ยมาเดินล้อหลังเข่าลุงเนี้ยไปขึ้นไปเรื่อยขึ้นเรื่อยวางรถลงมาช้างสิมันมีถ่ายรูปไปด้วยยังไปขี้เด็ดช้างช้างเห็นช้างกระโดดไหมเจออะไรถังน้ำเลยวะไม่รู้ดับไฟไงห้ามเล่นกันนะครับผมห้ามจุดประทัดไฟห้ามทิ้งขยะจอดไหนแล้วครับนี่ไงคุณจะได้เข้าน้ำเขาเสียดังวะมีอนุสรคนตีตะวันเนี้ยทีหอตกจำได้ปะจอดนี่อ่ะนี่แหละหินนุ่นนี่พี่ลงไปดูดิหาเห็นหรือไม่หินล็อกเล็กนุ่นหอแล้วไงเออดูดิหินล้อแล้วนะผมเบรกมือไว้มีวอนคีคีก็คือช่างมันเป็นรุ่นล้อมึงป่ะเป็นรุ่นล้อมึงก่อนครับครับบกเลยรุ่นล้างรุ่นล้างรุ่นล้างเดี๋ยวดิอันเห็นหนูไหมตรงไหนตรงครับตรงไหนดีวะพาดีขึ้นมั้งกี่โมงอะ11โมงออกจากบ้านกี่โมง6โมงครึ่งตรงไหนข้างบนนี้นะอะเดินไปอันนี้นี่เดินดูก็ได้ปิดกระจกปิดรถเอ้ยไอ้คอนไอ้เหี้ยเครื่องมันร้อน